กันแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี Pride Parade ใช่ไหมโอ้ใช่ใช่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานวันศุกร์เมื่อวานที่สยามนะครับก็คุณพิธามาคุณอุ้งอิงคุณหมอชนน่านนะครับไข่ดอกไข่นะครับก็ไปร่วมงานใช่นะมีคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้มาใช่ไหมแต่ว่าก็จริงเดือนนี้ก็เป็นเดือนนะใช่เป็นเดือนไพร์มันใช่ไหมนะครับเป็นเดือนที่อันนี้ในทางสากลเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าในทางสากลบ้านเรานี่ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมขบวนคาร์นิวัลนึงมาตั้งปีสองปีแล้วนะใช่แล้วก็ที่เป็นประเด็นรูปธรรมแล้วก็พ่วงไปกับเรื่องของพรรคก้าวไกลก็คือเรื่องของสมรสเท่าเทียมแต่จริงๆถ้าเราดูในช่วงปลายสมัยประชุมของสภาชุดที่แล้วนะฮะแนวคิดนี้ก็ไม่ได้มีแต่พรรคก้าวไกลใช่ครับหลายพรรคก็ร่วมมือกับกันมันมี 3-4 ร่างประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ก็มีนะตอนนั้นก็จะมีของฝั่งเขาเนี่ยเขาคือสมรสเท่าเทียมของฝั่งทางก้าวไกลเนี่ยคือเสนอแก้พรบกฎหมายแพ่งพาณิชย์ใช่ไหมฮะเปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นบุคคลคือของก้าวไกลนี่ง่ายมากของก้าวไกลนี่ง่ายมากก็คือไปดูกฎหมายแพ่งที่บอกว่าสมรสเนี่ยเป็นสมรสระหว่างหญิงกับชายก็ไปแก้ตรงนั้นให้สมรสไม่ต้องระบุว่าหญิงกับชายไม่ต้องระบุพอตรงนั้นเสร็จแล้วพอเป็นคู่สมรสการได้ผลประโยชน์การอะไรกันมันก็จะไหลไปตามนั้นเองอันนั้นก็บอกมันง่ายเห็นที่ของอีกฝั่งนึงอย่างของฝากรัฐบาลในสภาที่แล้วเนี่ยสสฝั่งรัฐบาลที่เขาเสนอกันอันนั้นก็จะเป็นพรบคู่ชีวิตอันนี้ขอบเขตมันก็จะแคบกว่านะครับอันนั้นเองแล้วทีนี้มันก็ค้างสภาไว้จนกระทั่งหมดวาระไปนะครับเขาก็พอในงานเมื่อวานเนี่ยทั้งคุณพิธาและคุณอุ๊งอิ๊งก็ประกาศว่าจะเดินหน้านโยบายเนี้ยผลักดันกฎหมายเนี้ยต่อให้ได้ภายใน100วันนะครับก็รอดูกันต่อไปคือพอดีสภาเขาก็มองว่าที่แล้วตอนท้ายที่ไปรถติดอยู่เรื่องกัญชากัญชงลากันไปข้ามเดือนจะ2เดือนอยู่แล้วนะเขาก็มองว่าคือถ้าหากว่าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะดึงเงินเข้าประเทศได้อีกนะในสำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ